ดีโอในวันนี้ผมบอกเลยว่าปวดหัวผมมากๆมันทำให้สมองแทบจะระเบิดเพราะนี่คือแบบ Minecraft ที่ต้องหาปุ่มและปุ่มแต่ละอย่างหาแบบพระเจ้าช่วยมันแอบอะไรตรงนั้นคลิปวันนี้เราจะปวดหัวแค่ไหนเป็นยังไงไปดูเลยครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหนึ่ง5ไลค์นะครับสำหรับแมปนี้ผมปวดหัวจริงๆแล้วถ้าเกิดใครแมปอะไรอยากให้เล่นคอมเมนต์ได้นะครับไปดูกันเลยเอานะครับผมสวัสดีคนเลยนะครับวันนี้แบบหาปุ่ม50ปุ่มคือฟังก็รู้สึกกูอยากตายแต่ไม่เป็นไรครับเราจะลองหาปุ่ม50ปุ่มกับเกมหมาสวัสดีแมปนี้สร้างโดย Ice Master ไม่ใช่ดีไซน์โดย Ice Master สร้างโดย Ice Master และอัน166โอเคครับมากดด่านแรกด่านเดอะแคมป์โอเคครับด่านแรกต้องหาปุ่มด่านแรกให้เจอนะครับมาซึ่งปุ่มนี้ผมบอกเลยว่าการหาเนี่ยโอ้โหหลักสูตรโคตรเด็กน้อยดูดิแน่นอนข้างล่างนี่ชัวร์โอเคไม่เป็นไรครับผมคิดว่ามันน่าจะแอบอยู่บนต้นไม้ไว้ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนั้นมันกดไม่ได้จริงตัวน่าจะทำมาแบบดักคนไงดักคนแบบดักคนอยากกดเลยเจอละอันแน่โอ้โหนี่ไงจบกดปุ่มเรียบร้อยชิวๆครับนั้นๆอย่างที่2 The Stable ครับเมื่อกี้ผมกดปุ่มไปแล้วปุ่มมันอยู่บนต้นไม้เมื่อกี้มันทำมาดักไอ้ที่มันอยู่ใต้ดินมาด่านนี้บอกเลยว่าง่ายๆเพราะว่าทุกแมปหาปุ่มนี่ผมอ่ะมีสายตาอย่างกับเหี่ยวที่สามารถรู้ได้ว่าปุ่มมันอย่างงี้ปุ่มมันอยู่ไหนเอ้ยอันนี้ชื่อเจอรี่โอเคแปลว่าแถวนี้มีสลามเยอะผมว่าปุ่มมันอยู่ข้างบนเว้ยเพียงแต่ว่าเราต้องหาทางที่จะโดดจากข้างบนลงมาข้างล่างให้ได้นั่นแหละคือประเด็นทำยังไงดีจะโดดไงดีให้แบบให้มันโดดจากข้างบนลงมาข้างล่างให้ได้คิดก่อนขอคิดกันผมว่าปุ่มมันต้องเนียนเว้ยปุ่มพวกเนี้ยผมคิดว่ามันต้องเป็นไม้เนียนๆเชื่อป่ะแบบเนียนไปกับนี่ไงบ้าแหละปุ่มเป็นไม้เนียนๆผมบอกแล้วมันเนียนด่านที่3ครับเดอะวิลเลจมาเดอะวิลเลจนี่ด่านนี้โอ้โหผมเจอด่านแนวนี้อีกแล้วนะด่านนี้คือแบบชิวๆครับเราเน้นง่ายครับเน้นชิวผมว่าปุ่มอ่ะมันต้องแบบมันจะเป็นปุ่มแล้วมันไม่มีแบบไม่มีสีบอกไม่มีอะไรบอกเลยเป็นปุ่มมันเล็กๆมันต้องแบบมาหาทุกซอกทุกมุมด้วยสายตาอันเฉียบคมค่อยๆหาครับผมว่าด้วยสายตาเฉียบคมของผมนะผมจะหาปุ่มได้แน่นะอย่ากระจับวางเจอแล้วไปด่านที่4 Oasis โอ้ไอ้เองนี่มันนูบเกินนะต้องเจอแบบผมเนี่ยเขาเรียกว่าอัจฉริยะด้านการหาปุ่มเอางี้ดีกว่าตรงไหนที่ดูโง่ปุ่มจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันจะแบบทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องหาปุ่มในที่ที่ฉลาดเว้ยแต่จริงๆอ่ะตรงไหนที่มันดูโง่ๆแบบมันไม่น่ามีปุ่มอยู่ตรงนั้นมันจะมีปุ่มลองหาดูอะไรที่มันดูแบบโง่ๆแล้วแบบโง่แบบโง่จริงๆอ่ะแล้วมันจะมีปุ่มเดี๋ยวมันจะมีปุ่มโผล่มาเองเว้ยโอเคเจอแล้วไหนอ่ะวันนี้เนี่ยเหรอกดเลยใช่ไหมมั้งเอ้ยใช่ว่ะ บอกแล้วว่าปุ่มมันจะพวกแบบอยู่อะไรที่มันดูโง่ๆทุกคนเนี่ยอันนี้คือตากากของแบบหาปุ่มนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ใช่แหละมาด่านทันดราครับหาที่โง่ๆอันดับแรกเลยอย่าไปหาที่ฉลาดเยอะถ้าเกิดที่ฉลาดแล้วหาแล้วมันจะปวดหัวหาที่มันดูแบบสตูปิดหน่อยมาค่อยก่อนอื่นครับเราต้องหาทางแบบ Bird Eye View ครับถ้าเกิดเราอยากจะ Bird Eye View จะปุ่มพอดีเลยมาอย่างน้อยอ่ะผมลองสำรวจใต้ทะเลดูนะครับเผื่อว่าใต้ทะเลมันจะมีอะไรผมสำรวจบ้างนะเฮ้ยเจอถ้ำทำใต้น้ำเคโคตรสวยทำใต้น้ำน้องชายไอ้น้องโอ้เจอปุ่มยอดทำมันได้อย่างนี้สิวะด่านต่อไปด่านที่7ต้นไม้ด่านนี้ผมขอชิวๆแล้วกันนะผมแบบว่าผมจะทำการไล่หาปุ่มแบบผมคิดว่าด่านเนี้ยเอางี้ไอ้หารอบๆเดี๋ยวผมหาตรงซากุระเองเดี๋ยวผมหาต้นซากุระเองนะต้นนี้ผมคิดว่ามันต้องมีเว้ยบนต้นไม้นี่อ่ะเจอแล้วโอ้โหบนต้นไม้จริงด้วยด่านต่อไปเดอะวูดครับแมปต่อเอางี้แมปหาปุ่มอ่ะในการที่เราจะหาได้เราอ่านชื่อแมปเว้ยว่าแมปมันบอกว่าอะไรเดอะวูดแปลว่าปุ่มส่วนใหญ่มันต้องซ่อนอยู่แถววูดเว้ยเก็ตป่ะมันจะเป็นแบบตามชื่อแมปแบบบอกยังไงมันก็จะซ่อนตรงนั้นผมบอกแล้วนะครับว่าเราต้องหาแถวที่มันเป็นวูดต้นไม้ใบไม้อะไรอย่างเงี้ยหาเผื่อมันจะมีแน่โง่ไม่เห็นล่ะอะโจธรรมดาต่อไปครับฮอบบิทโฮลแบบชื่อรูฮอบบิทแปลว่าต้องหยุดที่รูป่ะตามนั้นมันต้องอยู่ที่รูเนี่ยเราต้องเริ่มหาที่มันเป็นรูเว้ยโฮลคือรูใช่เปล่าไม่ใช่ใช่ปะจริงด้วยรูอ่านชื่อแบบแล้วเราจะรู้ว่ามันต้องการอะไรต่อไปครับแบบต่อไป The Igloo หรือว่ากระท่อมน้ำแข็งอ่ะกระท่อมน้ำแข็งหาอะไรที่เป็นกระท่อมเลยชัวร์ๆโอเคผมจะขึ้นไปข้างบนสุดของเจ้าตุ๊กตาหิมะตัวนี้ดูนะครับว่าตุ๊กตาหิมะตัวนี้มันต้องมีอะไรนั่นแหละผมลองดูปั๊บนี่ไงปุ่มคุณบอกไม่มีนะผมเจอคุณไหนอะไรอ่ะไหนอ่ะเกินมันอยู่ในนั้นแหละโอเคด่านที่9 The Cottage ครับผม The Cottage อันนี้
ชื่อก็บอกอยู่ว่าคอตเทจเพราะมันต้องอยู่แถวนี้แหละนะอยู่ในบ้านนี้แหละจริงๆบ้านนี้แหละชัวร์นี่ไงปั๊บกดโอ้โหเจอแล้วชิวๆต่อไปครับด่านต่อไปอะไร The Temple วัดอยู่ในวัดอันนี้จะเป็นปุ่มหินอยู่ในวัดชัวร์ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้กันก็จะเป็นปุ่มหินที่แอบอยู่ในวัดซึ่งเราต้องหาทางเข้าวัดให้ได้ตอนนี้คือภารกิจแรกคือต้องหาทางเข้าวัดก่อนวัดมันถูกปิดไว้เว้ยเราต้องหาทางเข้าวัดให้ได้ผมว่าผมต้องหาทางเข้าวัดตรงไหนวะคือผมพยายามเดินรอบๆพวกนี้แล้วอ่ะผมหวังว่ามันต้องมีทางเข้าวัดที่แบบซ่อนอยู่รอบๆอ่ะลองดูรอบๆวัดดูลองดูรอบๆวัดดูเพราะแบบมันสูงมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าอยู่รอบๆวัดก็ได้โอ้ชิตโอ้ชิตโอเคผ่านแล้วบรูบรูวัดโอเคด่านต่อไปสกายฟอลครับหรือว่าตกจากที่สูงว้าวโอเคถ้าสกายฟอลแปลว่ามันต้องอยู่บนแถวพวกสกงสกายหรือว่าอยู่ตรงนี้แน่ๆมั้งก้อนเมฆมีไหมไม่น่ามีผมลงมาข้างล่างเลยแล้วกันอ่ะก้อนนี้ก้อนไหนก้อนนี้เลยใช่หรอใช่เนี่ยเห็นว่ามันลงมาข้างล่างนี่เห็นปุ่มเลยเฮ้ยเนี่ยนะเออว่ะน่ะสกายฟอลแปลว่ามันต้องอยู่บนสกายเห็นไหมผมเชื่อผมย้ำผมบอกแล้วนี่ back to the top แป๊บโอเคมานี่ไงนี่โอ้โหกดเลยนี่อ้าวปุ่มดักปุ่มดักไอ้โง่อ้าวโดนปุ่มดักควายเฉยสกายฟอร์เพราะว่าต้องอยู่บนสกายเห็นไหมค่อยๆลงมาจากข้างล่างก็ได้สับสวิตต้องสองต้องสับคันโยก2อันเว้ยเพื่อที่จะเปิดประตูโอเคมาคันโยกอีกอันนึงก่อนเปิดคันโยก2อันและปะโอเคครับมาตรงนี้มีสเปาพอยต์เช็คโอ้โหสกายฟอร์ก็คือดอปเปอร์นั่นเองมาปั๊บนี่กับปุ่มโอ้กูจะผ่านโคตรยากไม่ผ่านโอเคไม่เป็นไรผมถือว่าผมผ่านมาแล้วมาด่านต่อไปพิเลชโหยิ่งเข็นยิ่งยากยิ่งปวดหัวมาด่านพิเลชครับด่านพิเลชดูซิว่าเราต้องหาปุ่มยังไงดีในด่านนี้มันต้องมีสักที่นึงอะที่เราแบบสามารถหาได้ไว้ทุกคนนะความพยายามที่ไหนการลบเกมไปที่นั่นเอ้ยนี่ไงเจอหลุมลงล่างนี่เอ้ยโอ้โหอัจฉริยะนี่มันอัจฉริยะโอ้โห200 IQ อ่ะน้องๆพี่ยิงเล่นพี่ยิงปวดหลังโอ้หลังตอนนี้มาปวดจี๊ดเลยครับเล่นแบบนี้เข้าไปนี่อันนี้อะไรเนี่ย20นาทีหาเจอปุ่ม X อันนี้ไงปุ่มเจอละโอ้ผมจะเอาให้ผ่านอันแรกก็พอแล้วนะอันแรกคือตรงเนี้ยเพราะว่าด่านต่อไปมันคือด่านแบบ incredible คือยากบัลลมนี่แค่20ด่านแรกกูยังจะตายได้เลยนะโอ้โหไอ้มาดูให้หาปุ่มในภูเขาโอ้ผมจะลองเข้าถ้ำนี้แน่งอ้าวเจอแล้วปุ่มน้อยของฉันมาด่านต่อไปด่านวิ่ง TPSA ด่านนี้ชื่อรันครับแล้วมันมาถึงก็มันก็บอกว่ากู๊ดลักโชคดีทำไมอ่ะด่านนี้ไม่ชื่อว่ารันอะไรโอ้โหด่านนี้ก็ต้องวิ่งหาปุ่มไว้ไอ้เพราะมันจะมีซอมบี้ไล่ฆ่าเราดูดิเอาโอ้เป็นซอมบี้จิ๋วด้วยเอ้ยแต่มันได้แต่มอนไม่เป็นไรไอ้หาปุ่มเลยเดี๋ยวผมรอให้ดูผมรอเจอแล้วแอบนุ๊บอ้าวธรรมดาความเก่งของผมมันอัจฉริยะด่านต่อไปครับ The Hive ด่าน The Hive ก็คือรังผึ้งครับโอ้โหบาดแล้วผมบาดเป็นแล้วผมหาเลยเนี่ยโอ้บาดเป็นแล้วตรงนี้มีรูด้วยจะลองโดดขึ้นไปข้างบนของรังผึ้งก่อนเผื่อผมไปเจออะไรสักอย่างที่อยู่ข้างบนของรังผึ้งผมต้องซ่อนอยู่แถวๆนี้แหละนะอย่าไปคิดมากครับว่าปุ่มมันต้องซ่อนแบบเนียนๆอยู่แถวๆนี้แหละเออในรังผึ้งอ่ะชื่อมันบอกว่าไฮฟ์เว้ยบอกว่ามันต้องแบบซ่อนอยู่ตรงแถวๆรังผึ้งนี่แหละข้างบนเปล่านี่ไงเจอละโอ้โหสบายเลยกดอ่ะบอกแล้วว่าปุ่มต้องซ่อนในรังผึ้งชื่อมันต้องบอกอยู่ด่านต่อไปชื่อคาร์เรนด่านต่อไปชื่อคาร์เรนก็คือว่าเราต้องมาอยู่ในถ้ำเว้ยซึ่งแปลว่าด่านนี้เราต้องหาถ้ำให้เจอครับไปนี่ไงทางลงมาเหรอเฮ้ยใช่ลงมาโอเคครับแปลว่าหาต่อปุ่มอยู่ในนี้แหละผมว่ามันต้องเจอแล้วโอเวอร์เวิลด์คอมพลีทต่อไปด่านนรกเริ่มความยากหาหรือโหดได้ตายเออต้องปีนเถาวงเถาวันขึ้นมาดิอยู่ตรงไหนนั่นแหละคำถามทุกคนพอนี่อ่ะเจอแล้วปุ่มโอ้ยิ่งเล่นยิ่งปวดหัวตอนนี้ครับไอก็แอบเอาแมวไปทิ้งแต่ว่าผมเจอปุ่มแล้ว
คือผมวิ่งมาแล้วผมเจอปุ่มอยู่ตรงเนี้ยคือแต่ไอเอาแมวไปทิ้งอยู่เพราะแมวมันร้องตลอดแต่ที่ทุกคนเคยได้ยินในคลิปปะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเล่นแบบไม่รอไอด้วยการที่ว่าผมจะสแปมไปก่อนเลยเนื่องจากว่าระดับผมมันอัจฉริยะน้องๆถึงแม้ว่ากูจะไม่อยากเล่นเกมหันนะล่ะก็ตามทีนะครับผมไม่อยากพูดคำหยาบมากนะเพราะว่าน้องๆปิดเทอมกันอยู่แต่พี่ก็รู้สึกว่าแมวมันปวดหัวมันเหมือนว่ามันทำให้ผมตกนรกถ้าผมจบเกมผมสามารถจะลบไมค์ครับทิ้งนะโอเคมาถึงด้านนี้ผมเจอปุ่มตรงนี้นี่ระหว่างที่ไอเอาอาหารไปให้แมวตอนนี้เขาในยังไม่กลับมาแต่ผมเจอปุ่มแล้วนะไหนเอ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วเฮ้ยรีบไปหาปุ่มเร็ว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 ไหนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วน้องชายพี่มาพี่มาดันใหม่แล้วพี่มาดันใหม่แล้วนี่เรียบร้อยครับอุนเตอร์ไปด่านต่อไปแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ผมว่าเราต้องหาในแถวบัสเตนนี่แหละนะในแบบในพวกปลักหักพังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันแบบชื่อบัสเตนเราต้องนี่ไงโอ้โหเจอแล้วเนเธอร์คอมพลีทต่อไปดีเอ็นนรกแตกจะบ้าตายไปถึงเวลานรกแตกกันหน่อยแล้วแค่พื้นก็แค่พื้นก็รู้สึกว่านรกแตกแล้วเจ็บพื้นแบบนี้มากเลยผมว่านะเอ้ยเจอปุ่มหรือวะโอ้โหด่านนี้ชิลมากนี่อ๋อทำจริงทำจริงง่ายเกินว่าปุ่มเห็นละเห็นปุ่มปุ่มมันหาง่ายเกินบอกผมว่านะหาที่โง่ๆนี่แหละมันถึงจะเจอปุ่มเว้ยอย่าไปหาที่แบบมันดูฉลาดจนเกินไปนี่จะไม่เจออตรงนี้ผมมั่นใจว่าต้องที่โง่ๆถึงจะเจอปุ่มรับประกันชัวร์ฟอชโชแมนอ่ะผมจะลองขึ้นไปดูบนปราสาทสีม่วงคุณดูข้างล่างไปคุณไหนผมดูบนปราสาทสีผมดูปราสาทสีม่วงเองผมจะขึ้นไปจุดสูงสุดของปราสาทกันผมก็ดูเผื่อมันอยู่ตรงจุดสูงสุดของปราสาทแอบๆอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแถวหลังคาแม่งนะจริงด้วยก็ชอบเล่นมุกหลังคาเยอะแล้วเล่นมุกหลังคาจนผมเบื่อแล้วจริงนะชั้นเลนเลเวล now available ต่อไปด่านมหาพิษภัยยากบรมยากอัสเซิล1 the rune ไปด้วยเจอรูเหรอไหนไหนไหนรูว้าผมว่านะรูเนี่ยต้องมีคุกหาทุกซอกทุกมุมถ้าเกิดแมปคุกอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเราเจอปุ่มในแมปคุกมันจะต้องอยู่ในซอกกำแพงเนี่ยเอ้ยกดได้แล้วเว้ยถึงว่าดิเห็นมันนูนๆสรุปก็คือมันกดได้แม่ปะด่านต่อไปครับอิเล็กทริกบังกะโลบังกะโลบ้านพักตากอากาศเอางี้ดีกว่าผมจะขึ้นไปบนเบิร์ดไอวิวคุณดูข้างล่างผมดูเบิร์ดไอวิวมีป่าววะเอ้ยมีจริงว่ะเฮ้ยน้องโอ้โหไฟนอลเลเวลคนสร้างแมปจริงด้วยไฟนอลเลเวลครับด่านสุดท้ายครับผมเมจิกมัชรูมเห็ดมหัศจรรย์โอเคเห็ดมหัศจรรย์ถ้าเจอด่านเห็ดอย่างงี้เดี๋ยวมีถ้ำหาถ้ำก่อนนะครับสำรวจในถ้ำเฮ้ยสวัสดีนี่คือ True Final There is a Zero Hint Good Luck เฮ้ยไอเมื่อกี้ผมไปเจอปุ่มเว้ยหาเจอลงท่าปุ๊บเจอปุ่มเลยมาที่ด่านสุดท้ายคือว่าต้องหาปุ่มในแมปนี้ให้เจอเว้ยจะจบเกมแบบถาวรของจริงเฮ้ยเฮ้ยเห็นป่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมกดปุ่มมั่วซั่วเนี่ยโหโอเคถ้าเกิดเจอแมปอย่างนี้นะครับอย่างจากที่ผมได้ทำการคาดคะเนของคนทำแมปมาแล้วเนี่ยทำให้ผมรู้ว่านะครับคุณหาข้างบนเลยมันต้องแอบอยู่ข้างบนเว้ยแอบมันจะเป็นปุ่มแอบไปตามบล็อกที่ซ่อนตัวอยู่ข้างบนชัวร์ฟอร์โชเฮ้ยจะละจะละไหนนี่มาเลยขึ้นมานี่ทำน้ำบ้างโอ้โหบอกแล้วมันต้องแอบติดกับบล็อกดิ yes จบแล้วสุดยอดคุณจบแล้วต่อไปเริ่มแมปแบบฮาร์ดโหมดได้แล้วนะฮาร์ดโหมด available มันฮาร์ดโหมดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอยากรู้ลองกดเลเวลแคมป์ดูเผื่อมันจะเปลี่ยนแมปหรือเปล่าแต่ผมไม่เล่นแล้วโอเคครับทุกคนครับแมปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับพอแล้วครับบายครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับท้อว่ะ